วงการสื่อมวลชนถูกวิจารณ์หนักถึงความเหมาะสมในการนำเสนอข่าวบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะกรณีการเสียชีวิตของสิงห์มุสิกพงศ์ที่ถูกมองว่ามีการนำเสนอภาพข่าวรุกล้ำสิทธิ์รวมถึงพฤติกรรมของนักข่าวที่แข่งขันกันสูงจนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมละเมิดจรรยาบรรณก่อนหน้านี้สื่อมวลชนถูกตั้งคำถามเช่นกันกรณีนำเสนอภาพข่าวดาราสาวแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงศ์หลังกินยาเกินขนาดโดยครั้งนั้นประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยบรรยงสุวรรณพงศ์ให้ความเห็นการนำเสนอข่าวบุคคลสาธารณะสื่อต้องไม่ซ้ำเติมความทุกข์เพราะมีจริยธรรมวิชาชีพกำกับไว้สอดคล้องกับรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มองว่าการเสนอข่าวบุคคลสาธารณะต้องมีขอบเขตระมัดระวังการรายงานข่าวในเรื่องส่วนตัวที่มากเกินไปเผยเล่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อให้ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นตามหลักเสรีภาพบนความรับผิดชอบข่าวรุกล้ำสิทธิ์ข่าวละเมิดจรรยาบรรณสื่อยอมรับปรับตัวอย่างไรคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็ตั้งหัวข้อนี้มาคุยกันแบบไม่เขินไม่อายนะคะเพราะว่าทำหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นเขาตัวเองไม่โดนไม่ได้นะคะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะจริงๆแล้วเป็นข่าวต่อเนื่องกันนะคะบรรยากาศตอนที่มีข่าวของคุณแตงโมคุณโตโน่ช่วงนั้นนะคะก็เชิญคนที่ทำข่าวบันเทิงมาคุยกันแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงข่าวของครอบครัวคุณวีระมุสิกพงศ์นะคะก็เจออีกรอบนึงนะคะโดยที่ไม่ได้ทวงถามว่าเป็นสายข่าวไหนเป็นพิเศษแต่คำถามคือว่าการที่สื่อทำแบบนี้มันละเมิดในสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของผู้ที่อยู่ตรงจุดนั้นเป็นแหล่งข่าวหรือเปล่าเรายังคงอยู่ในจรรยาบรรณอย่างที่ควรจะเป็นไหมนะคะแต่มันก็สู้กันค่ะเรื่องนี้มันก็สู้กันกับเรื่องของการตลาดเรื่องของการแข่งขันของทีวีดิจิตอลนะคะวันนี้เราก็เลยจะคุยกันค่ะว่าตกลงแล้วสิ่งที่เราเห็นคือคงไม่ใช่กรณีนี้กรณีเดียวนะคะหลายกรณีที่สื่อเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเข้าไปทำข่าวแล้วก็เข้าไปรุกล้ำสิ่งที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานั้นเรามีวิธีการมองอย่างไรในช่วงที่การแข่งขันมันต้องฟูขึ้นกว่านี้แน่นอนคือถ้าถ่ายมาไม่ได้คนที่เป็นลูกจ้างคนนั้นจะโดนอะไรไหมหรือถ่ายมาแบบนี้เฮ้ยเสียชื่อกว่านะไปทำตัวแบบนี้เอาแบบไหนกันแน่นะคะการทำงานของสื่อมวลชนวันนี้3ท่านจะคุยกันนะคะวันนี้เราเชิญช่างภาพมาด้วยนะคะของที่ศูนย์เนชั่นเราเองนะคะไม่ใช่คนตกเป็นข่าวแต่คงจะบอกได้ว่าวิธีการทำงานเขาทำงานกันแบบไหนสำหรับช่างภาพแล้วก็คนที่ทำงานด้านสื่อนักวิชาการด้านสื่อมาคุยกับเราด้วยสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลเพียบเลยนะคะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยนะคะกลับมาเน้นขอคุยกับคนกันเองก่อนให้เราคร่าวๆว่าคนเป็นช่างภาพเนี่ยมันมีวิธีการทำงานแบบไหนอย่างที่เป็นอยู่นี้เป็นวิธีที่สามารถจะอธิบายได้สำหรับวิชาชีพจรรยาบรรณของการเป็นช่างภาพข่าวหรือเปล่าสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะคงไม่จำกัดเฉพาะข่าวบันเทิงเท่านั้นนะคะที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ข่าวอาชญากรรมข่าวสังคมหรือแม้กระทั่งข่าวที่เราเรียกกันติดปากนะคะว่าข่าวชาวบ้านข่าวชาวบ้านเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะถ้าถูกทวงถามสิทธิ์ก็หลายๆครั้งที่ล้ำเส้นเข้าไปในสิทธิ์ของเขาแล้วก็เกินกว่าที่สไตล์การทำงานของคนทำข่าวควรจะทำจริงๆอันนี้คือแบบผาดๆนะคะที่แบบโดนวิพากษ์วิจารณ์กันมาทีนี้เริ่มจากคุณทัชดลก่อนอย่าหาว่าอยู่ที่เดียวกันและชวนคุยก่อนแต่ว่าเนื่องจากทำงานตรงจุดนี้เลยเนี่ยนะคะ คือมันดิฉันต้องแบ่งถามด้วยไหมว่าเป็นช่างภาพนิ่งหรือเป็นช่างภาพของโทรทัศน์คือมันต้องแบ่งถามไหมคะลักษณะการทำงานของช่างภาพสองประเภทเหมือนกันไหมคะจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันนะครับช่างภาพนิ่งก็ถ่ายภาพนิ่งช่างภาพทีวีก็ถ่ายภาพทีวีแต่ด้วยความที่ตอนนี้สื่อมันขยายตัวเยอะมากทั้งภาพนิ่งและภาพทีวีเนี่ยเอามาใช้ในทั้งสื่อในโซเชียลมีเดียทั้งในออนไลน์ทั้งในเป็นคลิปวิดีโอทั้งหลายมากมายเนี่ยการแข่งขันมันเลยสูงมากตอนนี้สื่อเราก็ขยายตัวกันเยอะมากเลยครับผมสไตล์มันจะเหมือนกันไหมเช่นถ้าสมมติเป็นเช่นนะคะช่างภาพนิ่งอาจจะไม่ต้องการภาพที่แบบลึกล้ำต้องได้ทุกช็อตคืออาจจะไม่ต้องการมากกับขนาดเท่ากับช่างภาพทีวีป่ะคะ
เฉพาะทีมเนาะคือถ้าเทียบกันเช่นนะคะเรียนขอแบบยกตัวอย่างแบบเป็นรูปธรรมเลยก็แล้วกันในกรณีที่งานศพของคุณสิงห์เนี่ยนะคะ คือถ้าเป็นช่างภาพนิ่งอ่ะคือต้องได้ช็อตที่ใกล้คุณเฟย์ที่สุดถ่ายมือถ่ายแววตาถ่ายสีหน้าคือช่างภาพภาพนิ่งเนี่ยภาพมันจะจบในภาพมันจะมีมุมภาพแต่ช่างภาพทีวีมันจะต้องแตกช็อตเยอะใช่ไหมครับภาพทีวีมันจะแตกช็อตเยอะมันจะต้องแบบมีมุมนู้นมุมนี้มุมอะไรต่างๆมากมายมันก็เลยจะต้องมีการถ่ายแบบเยอะแยะมากอันนี้ทีวีใช่ไหมครับแต่ภาพนิ่งอ่ะมันจะมีมุมนึงเลยที่เขาเลือกต้องการมุมนี้ต้องการภาพอย่างนี้แนวนี้เขาก็จะเลือกมุมที่เขาต้องการแบบนี้ไว้เลยแบบนี้เขาจะคิดมุมอะไรอย่างนี้ไว้เลยครับผมความต้องการช่างภาพทีวีต้องการอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าหรือเปล่าคะจริงๆช่างภาพความเป็นช่างภาพอ่ะเขาต้องการถ่ายทอดอารมณ์ของการถ่ายภาพมันอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนิ่งหรือภาพทีวีครับผมอย่างในกรณีเรียนยกตัวอย่างแบบตรงไปตรงมานะคะกรณีของที่งานศพเนี่ยคือช็อตที่สำคัญที่สุดเช่นในมุมมองของช่างภาพนิ่งช่างภาพนิ่งต้องการแค่ไหนคะที่บอกว่าเนี่ยคือที่สุดของการถ่ายทอดอารมณ์ภาพนิ่งถ้าวันที่โทษนะครับวันรับศพคุณสิงห์เนี่ยวันนั้นต้องไปที่คุณเฟย์และคุณแม่และเป็นอารมณ์ของการเสียใจละคือเราต้องข้ามผู้เสียชีวิตไปละค่ะมันไม่ใช่ละคือเรื่องมันต่อไปถึงตรงเรื่องมันต่อไปถึงตรงนั้นละไปที่อารมณ์ของความเสียใจการสูญเสียของคนรักของแม่ของครอบครัวของอะไรทางด้านนู้นไปแล้วครับไปถ่ายทอดอารมณ์ทางด้านนู้นแล้วมันต้องการช็อตที่คุณเฟย์ไปไม่ว่าจะเป็นรถน้ำศพหรือว่าคุณเฟย์ไปคือ มันก็ต้องมีเหตุการณ์ต่อเนื่องไปต้องถ่ายต่อเนื่องไปยังไงก็ต้องถ่ายต่อเนื่องไปไปจับมือจับอะไรคือมันก็ต้องถ่ายต่อเนื่องไปคือถ้าสมมติเป็นทีวีเดนพอจะนึกออกนะคะเดนมาสายภาพเคลื่อนไหวนะคะแต่นี่พอเป็นช่างภาพนิ่งเนี่ยคือมันต้องการขนาดที่ต้องไปมารุมมาตุ้มถึงขนาดบางคนอาจจะบอกว่าคือที่มันมารุมมาตุ้มเนี่ยที่ผมเห็นภาพนะครับคือด้วยสถานที่แล้วมันน่าจะคือตอนนี้สื่อเยอะมากพอสื่อเยอะมีทั้งช่างภาพนิ่งแล้วช่างภาพทีวีเยอะมากพอถึงจะดูแล้วที่หน้างานเนี่ยน่าจะไม่มีการจัดระเบียบน่าจะไม่มีการจัดระเบียบครับน่าจะไม่มีการจัดระเบียบการยืนยังไงการใครช่างภาพควรจะอยู่ตรงมุมไหนจุดไหนจริงๆงานในลักษณะแบบไหนบ้างคะที่ช่างภาพไปแล้วจะต้องมีการจัดระเบียบเอาไว้ให้คือเป็นงานพิธีงานทางการงานอะไรงี้แต่งานอย่างงานรถน้ำศพต้องมีการจัดมุมอยู่แล้วเขาไม่ให้มาลุมกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเป็นรถน้ำศพแต่นี่รับอันนี้รับศพใช่ไหมฮะถ้ามีการจัดระเบียบให้อยู่กันมุมหนึ่งช่างภาพด้วยการคุยกันมามุมหนึ่งนะอันนี้คือมันเยอะน่าจะแบบใครไปก่อนก็ยืนต่อกันไปล้อมกันไปจนคือเยอะไปหมดอันนี้ผิดวิสัยปกติไหมคะมันก็ไม่ผิดหรอกครับมันก็ไปทำงานก็คือต้องได้ช็อตใช่ไหมคะเขาไปทำงานเขาก็ต้องได้เพียงแต่ว่าก่อนที่ไปถึงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดกันว่าใครควรจะเราควรจะอยู่กันตรงไหนนะเพื่อจะไม่ไปกระทบกับงานของเขาหรือว่าทางคนที่งานเนี่ยมีคนนึงมาคุยกับสื่อกับช่างภาพไม้ว่าขอความร่วมมือไปอยู่ทางด้านมุมหนึ่งนะให้ทุกคนได้ภาพร่วมกันค่ะค่ะครับคือถ้าสมมติมีการจัดระเบียบก็จะดีกว่านี้แต่คือที่คุณทัชชดลบอกคือถ้าสมมติเป็นช่วงงานพิธีแล้วเนี่ยน่าจะจัดได้แต่นี่คือในช่วงรับศพด้วยรับศพจริงๆมันก็จัดได้หรอครับงั้นแสดงว่าเราก็คือตอนนั้นก็พูดกันตรงๆนะก็คือมันต้องให้ได้ภาพตอนนั้นแหละใช่ไหมครับใช่ไหมคะคุณทามค่ะครับไม่ค่าถามทั้งสองท่านอาเต็มที่เลยค่ะคุณทามคือเข้าใจได้ไหมเป้าหมายของคนถ่ายภาพก็คือต้องการภาพให้ได้มากที่สุดนะคะมากที่สุดอาจจะยังไม่ใช่นะแต่ตามที่มันเป็นข่าวคือต้องการภาพที่ดีที่สุดใช่ไหมครับตามที่เป็นข่าวตามที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้คำว่าดีที่สุดเนี่ยนะในมุมของนักข่าวอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดของคนดูก็ได้นะคือถ้าภาพที่ดีที่สุดเนี่ยผมก็จะว่าถ้าเป็นช่างภาพสายอาชญากรรมเนี่ยดีที่สุดคือเห็นศพเห็นสภาพเห็นเลือดเห็นสภาพอาการของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพข่าวอาชญากรรมนะแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายแล้วก็มันเป็นข่าวที่ออกมาในเชิงบันเทิงเนี่ยนะบุคคลสาธารณะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นภาพที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะมานิยามว่าจริงๆแล้วเนี่ยส
ื่อมวลชนควรจะเข้าใจเรื่องนี้ยังไงจริงๆภาพที่ดีที่สุดในมุมผมนะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้หนีหลักการถ่ายภาพนะอันที่หนึ่งคือช่องภาพที่สื่ออารมณ์อันนี้แน่นอนภาพข่าวภาพนิ่งรั้วภาพเคลื่อนไหวก็ตามเนี่ยต้องดูแล้วแบบสื่ออารมณ์ทันทีนะครับข้อที่สองคือมีสุนทรียะเช่นมีมุมประกอบมีองค์ประกอบภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดูแล้วสวยงามนะครับมีโฟกัสบางอย่างก็เบลอได้นะเช่นศพเนี่ยไม่ต้องชัดมากนะครับอันที่สามเนี่ยต้องปกปิดซ่อนเร้นอัตลักษณ์บุคคลที่ควรจำเป็นนะเช่นถ้าเป็นภาพเด็กและเยาวชนภาพผู้หญิงถูกข่มขืนอะไรพวกนี้นะถูกกระทำชำเราทางเพศคุณต้องปกปิดอัตลักษณ์อยู่แล้วคุณอาจจะถ่ายคุณอาจจะถือกล้องถ่ายอยู่ก็จริงแต่ว่าโดยเซนส์ของช่างภาพคุณรู้ว่าคุณควรจะเบลอหรือว่าคุณรู้ว่าคุณควรที่จะถ่ายจากข้างหลังมาให้เห็นแค่เสี้ยวนึงของตรงหน้าอะไรพวกนี้นะครับก็คือปกปิดในสิ่งที่ควรปกปิดนะครับอันที่4ก็คือถ่ายภาพมาแล้วคนดูคงอยากรู้ว่าข้อเท็จจริงเหตุการณ์ครบถ้วนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตัวภาพมันจะต้องถ่ายให้เห็นบริบทแวดล้อมอื่นๆบ้างเหมือนเราดูภาพยนตร์เราดูสถานที่เกิดเหตุมันคงไม่มีใครอยากเห็นแต่ศพอย่างเดียวมั้งนะครับเขาคงอยากเห็นว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นยังไงแต่ว่าช่างภาพหลายคนเนี่ยกลับกลายเป็นบางทีบางครั้งนะครับกรณีที่เกิดพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยกลับไปละเมิดไปย่ำไปเดินแบบนี้บางทีมันยังเป็นพื้นที่สอบสวนอยู่นะครับสุดท้ายก็คืออันนี้ดีที่สุดดีเลิศเลยถ่ายภาพศพหรือว่าภาพอุบัติเหตุอะไรก็ตามเนี่ยถ้าออฟฟิศที่หลังข้างหลังเนี่ยโพสต์โปรดักชันเนี่ยไม่ต้องมาเซ็นเซอร์เพราะมันไม่อูจาร อันนี้ดีมากเพราะว่าถ่ายมาผมไม่ผิดเลยไม่ต้องเซ็นเซอร์อะไรเพราะนั้นสิ่งนี้ผมคิดว่าประชาชนเนี่ยทำดีนะในกรณีที่เรียกร้องให้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยกระหน่ำใช่ไหมถาโถมแบบด่าโจมตีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยต้องมองเป็นบทเรียนที่ดี3อย่างนะครับอันที่1คนทำสื่อน่ะต้องหันมามองตัวเองนะหันมามองตัวเองอย่างจริงจังๆนะกรณีของคุณแตงโมกับโตโน่ครั้งก่อนเนี่ยนะก็มีการตั้งคำถามว่าเราทำกันมาแบบนี้เนี่ยนะมันเกินไปหรือเปล่ามันล้ำเส้นเกินหรือเปล่านะครับองค์กรวิชาชีพต้องเข้ามาดูแลโชคดีนะที่ตอนนี้ผมคิดว่าองค์กรวิชาชีพค่อนข้างตื่นตัวนะหลังจากที่เราเห็นกรณีการทำงานของสื่อแล้วมันก็ดีด้วยที่ว่ามันมีสื่อสังคมออนไลน์คอยกระตุ้นเตือนนะครับแล้วก็อันที่3คือผมคิดว่าตัวคนในสื่อสังคมออนไลน์เองเราท่านทั้งหลายที่เห็นเวลาเห็นภาพพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าแชร์ต่อนะแชร์ต่อเนี่ยมันก็เป็นการละเมิดซ้ำนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเพื่อนนะกรณีคุณแตงโมครั้งก่อนเนี่ยนะบางทีเราเป็นคนกันเองนะเราคิดว่าเราถ่ายภาพเพื่อนเราอยู่ในสภาวะบาดเจ็บแบบเกือบตายแบบเนี้ยนะแล้วคนเดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะแบบว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยอยากจะยกกล้องโทรศัพท์มือถือมานะแล้วก็ถ่ายเก็บไว้ก่อนโดยที่ไม่ได้คิดว่าสถานที่นั้นเหมาะสมหรือเปล่าเป็นวัดเป็นโรงพยาบาลเป็นเขาอยู่ในสภาพที่ปกติหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยรวมๆเนี่ยเคสเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เราได้พูดกันวันนี้ในแง่ของการแข่งขันถือว่าเข้าใจได้ไหมคะคุณธามว่าพูดกันตรงๆนะคะคือถ้าไม่ได้มานี่ก็แข่งเขาลำบากนะมันมีข้อหนึ่งนะครับคุณจอมขวัญที่เขาเขียนในหลักการจริยธรรมของคนทำข่าวนะเขาบอกว่าซึ่งมันเป็นข้อ9นะผมเรียกไว้10ข้อนะครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวปฏิบัติในการรายงานข่าวบุคคลสาธารณะที่มีการฆ่าตัวตายในข้อที่9เนี่ยเนื่องจากคุณจอมขวัญถามผมจะพูดคือคนทำงานสื่อเนี่ยจะต้องไม่คิดว่าช่องอื่นเขานำเสนอไปแล้วช่องเราก็น่าจะนำเสนอได้นะเพราะว่าภาพนั้นมันหลุดไปในที่สาธารณะแล้วนี่โชคดีจังที่มีคนละเมิดแล้วเดี๋ยวเราละเมิดซ้ำดีกว่าหรืออย่าคิดว่ามีคนในออนไลน์ที่ไม่ใช่สื่อสารมวลชนแต่ไปเอาภาพนั้นเนี่ยมาออกสื่อออนไลน์อ้าวมันออกในสื่อสาธารณะแล้วมันออกในออนไลน์แล้วเพราะฉะนั้นเราสื่อมวลชนอาชีพนำเสนอซ้ำดีกว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าที่เขานำเสนอซ้ำก็เพราะว่าถ้าเราไม่นำเสนอช่องอื่นก็ต้องนำเสนอแน่เลยเพราะว่าหลักการนี้จริงๆแล้วมันผิดเพราะว่าถ้าทุกคนคิดแบบนั้นก็จะไม่มีใครคิดถึงหลักการข้ออื่นๆที่ผ่านที่เหลืออีกเลยนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันกันเรื่องเรตติ้งว่าต้องได้ภาพเนี่ยผมคิดว่ามันต้องตั้งคำถามว่าคนดูเวลาเราเห็นข่าวต่างประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องเห็นภาพผู้ตายเสียชีวิตเพราะเท่าที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์ของฝรั่งของพวกนี้นะมันมีแต่เฉพาะภาพผู้ตายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเป็นภาพที่เลือกมาในลักษณะที่ถูกเคารพนับถือนะค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรณีนี้แบบนี้องค์กรคนทำงานสื่อไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะที่บอกว่าต้องการภาพที่ดีสุดหรือว่าต้องการแข่งขันเพราะว่าหลักการจริยธรรมมันกำหนดไว้แล้วว่าต่อให้คนอื่นนำเสนอภาพซ้ำภาพนั้นออกไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะนำเสนอได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีน้ำหนักมากพอนะคะครับอาจารย์วรัตน์ค่ะครับเต็มที่เลยค่ะอาจารย์กรณีแบบนี้อาจารย์ว่ามุมไหนที่บอกแล้วว่าสื่อล้ำเส้นหรืออาจารย์มองว่าในบริบทการแข่งขันนะตอนนี้ที่ช่องเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะมันอาจจะเข้าใจได้มากกว่าเมื่อก่อนที่เขียนจริยธรรมไว้หรือเปล่าอาจารย์มองมุมไหนคะผมถามคุณจอมขวัญกลับดีกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคุณจอมขวัญค่ะอาจารย์คุณจอมขวัญทำรายการนี้มากี่ปีแล้วอยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วใช่ไหมครับค่ะเรามาถึงจุดนี้ได้ไงคุณจอมขวัญใช่ไหมครับจุดที่ในงานศพใช่ไหมครับที่คนจะเป็นการแสดงความเสียใจหรือว่าให้ความเคารพผู้ตายนะแต่ว่าเราเห็นภาพที่มันไม่สมควรนะครับเร
องมาถึงจุดนี้ยังไงเป็นที่ตัวสื่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ใครนะครับทุกๆคนมองตัวเองไหมนะครับผมในฐานะผู้ใช้สื่อทุกๆท่านท่านผู้ชมคนใช้โซเชียลมีเดียเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับเราแชร์ภาพศพที่ไม่เบลอกันหรือเปล่านะครับรายการไหนที่มีภาพที่ดราม่ายิ่งดราม่ายิ่งไม่เซ็นเซอร์ยิ่งตบตีกันยิ่งเรตติ้งสูงใช่ไหมครับถ้าวันนี้เราตบตีกันเนี่ยรับรองนะเดี๋ยวเรตติ้งพุ่งกระฉูดเลยถูกไหมครับไม่นิยมในนี้นะคะไม่นิยมที่นี่ถูกไหมครับแต่ว่าเรามาถึงจุดนี้ยังไงเพราะว่าเราปล่อยผ่านแล้วเราให้ความนิยมให้ความสนใจนะครับและองค์กรที่มีหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับผมเห็นด้วยกับไทม์ว่าองค์กรวิชาชีพนะครับที่จะกลิดก็เคยเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์ก็ค่อนข้างใช่ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าตื่นตัวแต่ว่าพูดตรงๆนะครับไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรถ้ามีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรแล้วเราจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงถูกไหมครับค่ะอาจารย์ใครจะคือที่คุณถามอธิบายเนี่ยที่ฉันเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจนะคะแต่ทีนี้พอมันถึงในของจริงค่ะอาจารย์คือไม่ได้ข้อแก้ตัวข้อ9นะคะแต่เช่นเอาล่ะเราโดนด่าจริงเหมือนกับตอนที่มีข่าวของคุณตังโมคุณโตโน่หรือว่าครั้งใดๆก็แล้วแต่คือสื่อที่มีภาพที่คือจริงๆมันไม่ดีในแง่ของจรรยาบรรณนะคะแต่มันดีในแง่ของการรับรู้เนี่ยนะคะคือยิ่งเห็นมากยิ่งดีเนี่ย คือมันได้รับความนิยมในการแชร์ในการพูดถึงในการรับชมมากกว่าแต่ก็เนี่ยแหละก็คือคนเดียวกันที่โดนด่ามากกว่าอาจารย์มันคืออันไหนที่เราควรจะนำมาพิจารณาคะผมย้อนกลับไปคำว่าดีผมถามพี่ทัชดลเนี่ยให้น้องเอาไปเอาภาพที่ดีที่สุดเนี่ยคำว่าดีของพี่กับคำว่าดีของน้องที่ออกไปเนี่ยคิดตรงกันไหมครับผมว่าไม่แน่นะมันอยู่ที่ว่าแล้วคุณจอมขวัญเหมือนกันกับคำว่าภาพที่ดีของผมกับไทม์กับผู้ชมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่อะไรครับสำนึกสำนึกถูกไหมครับถ้าเป็นงานศพของญาติคุณน่ะคุณอยากให้มีคนเหยียบเก้าอี้ไปแล้วคนที่ร้องไห้อยู่เป็นน้องสาวคุณเนี่ยคุณจะทำไหมคงไม่ทำถูกไหมครับเพราะว่าเขาอะไรเขาสำนึกว่าไอ้นี่มันน้องสาวฉันแต่นี่มันใครก็ไม่รู้เขาเอาไปภาพที่ดีที่สุดดีที่สุดของเขาคืออะไรขายได้มากที่สุดเจ้านายชมมากที่สุดได้เรตติ้งสูงที่สุดนี่คือดีของเขาในแง่ของมาร์เก็ตติ้งถูกไหมครับแต่ว่าไม่ได้ดีในแง่ของผู้ชมหรือว่าต่อสังคมหรือว่าผลกระทบที่มันหักลบไปแล้วเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำว่าดีดีกว่าเดี๋ยวนี้ยามกันลำบากแต่ว่าคือเป็นภาพที่เหมือนกับพูดกันตรงๆว่าคือในทางการตลาดแล้วมันบอกตัวมันเองที่สุดนะคะว่ามันถูกนำมาใช้ได้มากที่สุดอาจารย์แต่ทีนี้ถ้าสมมติเรามาถึงวันที่การแข่งขันมันรุกเข้ามาขนาดนี้นะคะกับจรรยาบรรณที่ต้องยึดเอาไว้คำถามคือว่ามันมีวิธีคิดใหม่ไหมคะอาจารย์หรือยังต้องยึดจรรยาบรรณเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของการแข่งขันที่มันเพิ่มมากขึ้นค่ะแน่นอนที่ว่าแต่ก่อนถามว่ามีการละเมิดไหมก็คงต้องมีนะครับเพียงแต่ว่าในยุคนี้มันมีทั้งสื่อโซเชียลสื่ออะไรต่างๆที่การแข่งขันอย่างที่ทั้งสองท่านได้พูดไว้เพราะฉะนั้นไอ้เส้นแบ่งของจรรยาบรรณในการที่จะข้ามไปเนี่ยนะครับอย่างในโซเชียลเนี่ยเฮ้ยสื่อนี้ข้ามไปแล้วบางทีสมมติสื่อเล็กๆน้อยๆเพจนู้นเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยข้ามจรรยาบรรณไปเอ้าขายได้เรตติ้งพุ่งสูงกระฉูดอ่ะสื่อหลักเริ่มทำตามบ้างไม่เห็นมีใครทำอะไรบ้างเลยเพราะนั้นเส้นแบ่งตรงนี้มันจะเริ่มบางลงไปแล้วมันจะเริ่มเบลอคนไม่แน่ใจว่าเอ้ยตรงนี้ตกลงว่าดีหรือไม่ดีแต่จริงๆแล้วหลักการยังคงอยู่หลักการยังคงเดิมนะครับตั้งแต่วารสารศาสตร์สอนมา 40-50 ปีหลักการในการเป็นสื่อที่ดีก็ยังมีอยู่มันยังคงเดิมแต่ว่าคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็ทำได้และการตลาดเมื่อการแข่งขันมาเพิ่มสูงขึ้นก็จะฉุดดึงเข้าไปทุกทีนะครับถ้าไม่ทำงี้ฉันจะตายฉันจะตายอยู่ด้วยความกลัวคุณเป็นสื่อคุณอยู่ด้วยความกลัวที่จะบริษัทจะเจ๊งหรือเปล่าหรือว่าคุณกลัวจะทำสื่อออกไปแล้วเนื้อหาไม่ดีไม่มีผลกระทบต่อประเทศชาติความคิดมันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงเนื้อหาไปทางนั้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวยันลองไขว้มานะคะคุณทัชชดลรับบทหนักหน่อยนะ จริงๆว่าในแง่ของวงการเนี่ยทราบอยู่นะคะว่าในกรณีที่ถูกนำมายกตัวอย่างของข่าวนี้นั้นเป็นของเป็นน้องสายข่าวไหนนะคะแล้วก็เป็นน้องของเครือไหนแต่ว่าเราไม่พูดถึงตรงนั้นแต่ในแง่ของการทำงานโดยปกติยันไขว้มาจากของอาจารย์วรัตก่อน คือเวลาเราเหมือนกับส่งงานให้ช่างภาพออกไปทำอะคะคือเรากำหนดแค่ไหนคะคุณทัชชดลว่าแบบเฮ้ยต้องให้ได้ช็อตนี้เฮ้ยต้องเอาให้ถึงขนาดนี้ต้องเก็บแค่ไหนคือเราสั่งไหมคะหรือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนที่อยู่ในสนามเลยคะผมพูดในการทำงานของแค่ศูนย์ภาพเนชั่นดีกว่าจะไม่ได้เข้ารู้เขาได้ค่ะซึ่งแต่ละเครือมันนิยามกรอบในการทำงานต่างกันไหมคะอันนี้ผมไ
ไม่รู้ไม่พูดดีกว่าเอาเฉพาะสุนทรภาพเนชั่นเราก็จะมีการสอนกันอยู่แล้วว่าไม่ควรไปละเมิดอะไรยังไงการแต่งกายของเราควรจะทำยังไงใช่ไหมครับการถึงย้อนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีการแข่งขันใช่เรารู้มีการแข่งขันแต่ยังไงเราก็ต้องยึดจริยธรรมเราเพราะว่าทุกวันนี้มีคนที่อยู่ในโซเชียลคอยตรวจสอบเราอยู่วันหนึ่งเราใส่เสื้อแบบขาดขาดกางเกงยีนส์อะไรไปแบบขาดขาดแบบเงี้ยเขาเห็นเนี่ยขึ้นมาปุ๊บแชทหนึ่งมาก็เราก็แย่แล้วภาพทุกครั้งภาพที่น้องช่างภาพหรือใครก็แล้วแต่ที่ส่งเข้ามาภาพมันจะมีมาตรฐานของเครือเนชั่นเลยภาพศพเหตุการณ์ศพถ่ายยังไงถ่ายหลังเบอร์อย่างที่อาจารย์ถามบอกเบอร์ศพยังไงอย่างกรณีคุณสิงห์ไปถึงปุ๊บศพอยู่ด้านหลังแทบไม่เห็นเลยเบอร์แต่เป็นภาพของคุณวีระที่ไปดูลูกและเศร้าไปคือเราจะมีมาตรฐานภาพของเราอย่างนี้เลยซึ่งมันมีการอบรมสั่งสอนกันมาเป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วของสุภาพเนชั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีการบอกเลยเฮ้ยไปต้องไปเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือจะไม่ต้องเน้นอย่างนี้เลยทุกคนในช่างภาพแม้แต่ช่างภาพทีวีเขาก็รู้ค่ะมีลักษณะที่คุณทามพูดถึงแล้วก็เรียนถามคุณทามไหมคะว่าแบบคือการแข่งขันมันมาแบบนี้หรือเฮ้ยเราไม่มีภาพนี้นะแต่คนอื่นเขามีอยู่ดีอ่ะคือมันมีลักษณะการพูดถึงอันนี้ไหมคะหลังๆมาหลังจากการแข่งขันที่มันเยอะขึ้นขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเขามีแล้วเราไม่มีก็ต้องกลับมาพูดกันว่าแต่ว่าที่เขามีเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพที่เขามีแล้วละเมิดจริยธรรมนะครับแล้วเราต้องมีนะถ้าเขามีแล้วเป็นภาพที่ละเมิดจริยธรรมเราก็ปล่อยผ่านไปเขาลงไปก็ให้เขาลงไปเราไม่จำเป็นต้องลงครับเราไม่จำเป็นต้องใช้มันมีคาบเกี่ยวไหมแบบคือไม่ได้ละเมิดแบบโจ่งครึ่มโจ่งแจ้งนะคะคือถ่ายศพเป็นศพเนี่ยนะคะในทุกๆกรณีนะคะแต่แบบคือมันเฉียดๆกันนิดๆน่ะเหมือนกับแบบเฮ้ยเราน่าจะได้อีกสักนิดนึงเพื่อให้เห็นบรรยากาศอารมณ์ของภาพมากกว่านี้มันเฉียดกันนิดไหมว่าแบบอีกนิดเดียวมันจะละเมิดแล้วแต่แบบยั้งนานมันถือว่ายังอยู่ได้มันมีตัดสินกันแบบนี้เลยไหมคะณวันเนี้ยบางทีมันก็อยู่ที่มุมมองของคนที่ดูภาพนะครับค่ะอย่างภาพแบบอย่างเหตุการณ์ระเบิดที่ใต้อย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะมีรองเท้าทหารแผลอยู่คู่นึงมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยมันถามว่าละเมิดหรือเปล่าแล้วข้างหลังเป็นแบบอาจจะมีศพนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยถึงมันก็เหมือนจะละเมิดแต่มันก็เราก็มีวิธีเลี่ยงในการถ่ายเทคนิคการถ่ายใช่ไหมคะใช่ครับในกรณีบุคคลสาธารณะซึ่งไม่อ๋อเดี๋ยวนะคะบุคคลสาธารณะเวลาที่เราจะไปทำข่าวเขาหมวดคนที่อยู่ในการเมืองหมวดคนที่อยู่ในบันเทิง คือวิธีการทำกรอบเดียวกันไหมคะกรอบเดียวกันครับไม่ได้มีความเหมือนกับไม่ได้ต้องฉูดฉาดมากกว่าถ้าเป็นหมวดคนบันเทิงใช่ไหมคะกรณีเช่นในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์นี้กับเช่นนะคะเช่นบุคคลที่เสียชีวิตคราวนี้เป็นคนในวงการการเมืองกับบุคคลที่เสียชีวิตเป็นคนในวงการบันเทิงอ่ะคือกรอบต่างกันไหมคะถ่ายภาพมายังไงก็ต้องเหมือนกันครับก็ต้องเลี่ยงเขาภาพอย่างภาพคุณสิงห์ที่เสียชีวิตนะฮะเป็นภาพที่เขายิ้มอย่างนี่เลยที่ตีพิมพ์เป็นภาพที่เขามาเยี่ยมที่ออฟฟิศที่คมชันลึกค่ะเป็นภาพอย่างที่ฐานนามบอกเหมือนต่างประเทศเลยครับยิ้มหล่อนะครับแล้วภาพเล็กๆคือภาพที่เกิดเหตุที่เป็นคุณวีระแล้วก็ภาพเบอร์เราก็ให้เกียรติเขาเหมือนกันถ้าเป็นมาตรฐานเดียวนักการเมืองก็อย่างนี้เหมือนกันไม่ได้ว่ามีต้องไปลงต้องมีการแยกไหมคะคุณธามว่าบุคคลสาธารณะคนนั้นเป็นบุคคลในกลุ่มบุคคลของหมวดไหนวงการไหนจริงๆใช้กรอบเดียวกันแต่ใช้กรอบเดียวกันนะครับผมยกอย่างในต่างประเทศนี่คุณอาจจะโดนฟ้องได้เลยนะในกรณีที่ถ่ายภาพศพในลักษณะที่ละเมิดสิทธิเวลาไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะบุคคลสาธารณะในที่สาธารณะยิ่งต้องระมัดระวังนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอยากจะบอกแนวทางการรายงานข่าวนะข้อแรกห้ามเปิดเผยวิธีการฆ่าตัวตายนะครับวิธีการฆ่าตัวตายแต่ก่อนนะหลายปีก่อนเนี่ยมีดาราฮอลลีวูดมาเสียชีวิตที่โรงแรมหรูที่กรุงเทพนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็นำเสนอภาพในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เห็นวิธีการฆ่าตัวตายลงหน้าหนึ่งที่สุดเนี่ยญาติมาที่เมืองไทยเพื่อเรียกร้องว่าภาพนี้มันละเมิดเพราะว่ามันไปได้มาในกระบวนการสืบสวนของหลักฐานพยานของตำรวจนะครับซึ่งถามว่ามันหลุดมาได้ยังไงทีนี้กรณีนั้นหนังสือพิมพ์นี่ก็เลยต้องลงขอโทษยกใหญ่นะครับแล้วก็ไปเปิดเผยวิธีการฆ่าตัวตายซึ่งทำให้ตัวครอบครัวเนี่ยหรือว่าตัวคนที่เสียชีวิตเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับข้อที่2 อย่านำเสนอซ้ำๆไอ้นี่เขียนไว้ในของไทยเวสก็เขียนนะครับถ้าเกิดว่ากรณียิ่งคนดังมากยิ่งฆ่าตัวตายเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่คุณนำเสนอซ้ำๆเนี่ยข่าวปกติก็มี
ข่าวบันเทิงใช่ไหมครับก็ยิ่งต้องมีแน่นอนหรือแม้กระทั่งบางครั้งข่าวความคืบหน้าข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยยังมีซ้ำอีกเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราคำนึงถึงคนดูหน่อยสิว่าเขาต้องดูข่าวการฆ่าตัวตายอยู่บ่อยๆตลอดเวลาแล้วเปลี่ยนไปช่องไหนก็เจอเนี่ยไอ้นี้ต้องระวังว่ามันถาโถมเกินไปนะครับข้อที่3ห้ามเปิดเผยสาเหตุการตายในกรณีที่มีข้อความจดหมายทิ้งว่าจะตายไปเพราะอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยโดยมารยาทก็ไม่ควรจะขอยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่ญาติเปิดเผยว่ามีความลึกลับดำเงื่อนซ่อนอยู่นะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับข้อที่4ไอ้นี้สำคัญเคยเกิดเหตุในต่างประเทศนะครับก็บอกว่าบางครั้งผู้สื่อข่าวไปถึงพื้นที่เกิดเหตุก่อนญาติตายละฉันได้เป็นฉบับแรกแน่นอนภาพนี้เป็นช่องของฉันแน่นอนช่องฉันได้ภาพนี้ก่อนเพื่อนเลยเขาถามว่าคุณจะทำยังไงถ้าเป็นนักข่าวที่มีจริยธรรมถ้าเป็นแข่งเรตติ้งทำยังไงครับรีบเอาภาพนั้นไม่ลงโซเชียลลงทวิตเตอร์ลงเฟซบุ๊กก็ต้องส่งให้กองบกแล้วตีพิมพ์ลงภาพข่าวแบบข่าวด่วน breaking news ใช่ไหมครับก็บอกว่าจริงๆกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่นักข่าวต้องทำหลังจากได้ภาพนั้นห้ามนำเสนอจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณได้โทรศัพท์แจ้งไปที่ญาติผู้เสียชีวิตภรรยาลูกบุตรหรือใครก็ตามเพราะคุณไม่สามารถแก้ตัวได้เลยว่าถ้าเขากำลังนั่งดูรายการข่าวและเขาทราบว่าญาติของเขาเสียชีวิตจากรายการข่าวคุณเขาจะรู้สึกยังไงญาติดังนั้นข้อนี้สำคัญนะครับว่าต้องแจ้งญาติก่อนข้อที่5เมื่อกี้พูดไปแล้วเลือกภาพผู้ตายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเคารพนับถืออย่างแต่ก่อนเนี่ยโรบินวิลเลียมเสียชีวิตเนี่ยเขาเลือกภาพตอนโรบินวิลเลียมเป็นดาราฮอลลีวูดแบบยิ้มมีความสุขมากแล้วผู้คนก็จดจำเขาในมุมที่เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเลือกภาพที่ถูกเคารพนับถือนะครับข้อที่6ไม่พาดพิงภาษาพาดหัวข่าวเนี่ยในลักษณะที่เป็นการกระทำซ้ำโดยปกติพาดหัวข่าวของเราเนี่ยในเมืองไทยชอบเปิดเผยวิธีการฆ่าตัวตายหรือสาเหตุของการตายการเสียชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพาดหัวข่าวในเชิงของอารมณ์ความโศกเศร้าของญาติผู้เศร้าโศกมากอะไรพวกนี้ไปอย่าไปพาดที่ผู้ตายนะครับไปพาดที่คนที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับข้อที่7อย่าขายความเศร้าโศกนะของเครือญาติจนเน้นเรตติ้งมากเกินไปอันนี้ข้อนี้ชัดเจนนะครับขายความเป็นดราม่าข้อที่8อันนี้เขียนในแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสั้นๆง่ายๆจงสุภาพและซื่อสัตย์ในการเข้าถึงแหล่งข่าวนะครับข้อที่9ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือว่าต้องไม่คิดว่าช่องอื่นนำเสนอไปแล้วแล้วก็นำเสนอซ้ำส่วนข้อสุดท้ายนะครับหลักการที่คุณจอมขวัญพูดเมื่อกี้แหละ1คือเคารพสิทธิมนุษยชน2เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับ3เคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว4อันนี้เราลืมกันมากสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะครับบางครั้งเปิดเผยไปแล้วผู้คนก็ไม่สนใจหรอกนะตำรวจก็ทำงานค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น10แนวปฏิบัติในการรายงานข่าวฆ่าตัวตายครับอาจารย์วรัตน์ค่ะปิดท้ายช่วงแรกอาจารย์มองว่าในกรณีเรียนไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะมองเอาข่าวใกล้ๆกันคือข่าวกรณีของคุณแตงโมคุณโตโน่กลับมาถึงกรณีของคุณสิงห์เนี่ยนะคะ คือเรามองได้ว่ามันคือปัญหาแบบเดียวกันของการทำงานของสื่อนะคะมันเป็นปัญหาหมวดเดียวกันไหมคะอาจารย์มันก็น่าจะจับมาด้วยกันได้นะครับก็เหมือนกับย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับคือสำนึกคือภาษาอังกฤษเรียกว่า common sense นะครับมีการมีแนวปฏิบัติอย่างที่อาจารย์ถามว่ามาดีมากเลยแต่ว่าเวลาถึงหน้างานจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่มีใครควักออกมานะครับมันอยู่ที่สามัญสำนึกนะครับปฏิบัติอย่างเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมครับคุณอาจจะเป็นนักข่าวที่ดีมากเป็นช่างภาพที่ดีมากเก่งมากไปถ่ายภาพศพภาพอะไรได้แต่ณจุดนั้นเนี่ยแทนที่คุณเข้าไปแล้วคุณจะไปคิดถึงเขาเหมือนเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับคุณเป็นนักข่าวที่ดีเป็นนักข่าวที่เก่งมากแต่คุณอาจจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แทนที่จะให้เกียรติหรือว่าสร้างผลกระทบให้มันน้อยลงนะครับอย่างเช่นกรณีของเกาะเต่าจำได้ไหมครับประเทศไทยได้รับผลกระทบไหมครับทูตอังกฤษนะครับทูตหลายประเทศเลยต้องรวมตัวกันเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับต้องบอกว่าขอให้ประเทศไทยเนี่ยช่วยระมัดระวังเรื่องการนำเสนอข่าวหน่วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทูตอังกฤษยังส่งคนมานะครับมาคุยกับผมบอกว่าอยู่ทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยนะตอนนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วเนี่ยมีการดำเนินงานคืบหน้าไหมเขาซีเรียสมากเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่นักข่าวอย่างเดียวแต่ว่าผู้ใช้สื่อด้วยนะครับอย่างเราท่านๆที่ผมว่าไปนะครับเราต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในการซ้ำเติมปัญหาให้มันเลวร้ายขึ้นนะครับโดยการทั้งแชร์ทั้งโพสทั้งด่าทั้งปากก็ด่าแต่กดแชร์กดโอ้โหภาพโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีคำอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับเขาเปรียบเทียบเขาประชดแบบว่าเราเจอศัตรูแล้วศัตรูแล้วคือพวกเราเองนะครับก็อยากให้เราเป็นเหมือนกับเป็นเช่นนั้นเราด่าเขาจะตัวเราก็ทำเองนะครับช่วยกันคิดถึงสังคมคือแบบสำนึกอ่ะนะครับลูกคุณจะโตขึ้นมาในสังคมแบบไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะช่วยออกแบบสื่อที่คุณจะสร้างได้
ขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะในการทำรายงานข่าวของผู้ที่เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งทำร้ายตัวเองนะคะแต่ในแง่ของความดราม่าของข่าวคุณผู้ชมสีสันความฉูดฉาดมันสไปซี่มากๆขอใช้ภาษาฝรั่งแบบนี้เนี่ยนะคะคือมันต้องทำขนาดไหนมันต้องบิ้วให้เห็นขนาดไหนไม่คือนักข่าวโดนหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกมุมกล้อง การเข้าไปเหมือนกับการมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งข่าวหรือแม้กระทั่งการใช้คำถามในการบิ้วมีไหมบีบอารมณ์มีไหมลักษณะแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราสามารถนำมาพูดในกรณีนี้ได้เพราะว่าในกรณีวันที่ไปทำข่าวงานศพของคุณสิงห์นั้นก็มีอยู่หลายช็อตที่ปะปนกันนอกเหนือจากกรณีการเสียชีวิตของคุณสิงห์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องของภาพและบรรยากาศดราม่าในข่าวค่ะคุณผู้ชมคะที่เราพูดถึงเน้นข่าวบันเทิงคือไม่ได้จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มของนักข่าวแล้วก็ช่างภาพสายบันเทิงนะคะแล้วก็บางเครือเนี่ยไม่ได้แบ่งซะด้วยซ้ำไปนะคะขึ้นอยู่กับการบริหารงานของแต่ละแห่งนะคะคุณผู้ชมงั้นเริ่มที่อาจารย์วรัตน์อีกครั้งหนึ่งบ้างค่ะอาจารย์ในแง่ของข่าวที่เป็นคนสาธารณะเน้นมาบันเทิงเยอะหน่อยนะคะ คือความดราม่าไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง ความเสียใจหรือแม้กระทั่งความเศร้าโศกเนี่ยค่ะคือมันได้รับอนุญาตแค่ไหนอาจารย์ที่เราจะไปถ่ายทอดหรือโทษนะคะพูดกันตรงไปตรงมาแม้กระทั่งบิวให้เห็นช็อตนั้นนะคะครับมันได้รับอนุญาตแค่ไหนคะอาจารย์ถามว่าอนุญาตไหมมีใครคงไม่มีใครอนุญาตนะครับค่ะเพียงแต่ว่าสื่อมวลชนผมดูมอนิเตอร์ดูสแกนดูตอนนี้นะเหมือนกับว่าได้รับความกดดันเนี่ยทำงานด้วยความกดดันนะผมก็เห็นใจนะอย่างรายการนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรตติ้งไม่ดีเป็นไงอาจจะหลุดได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องพยายามคิดยังไงว่าแต่ละรายการแต่ละครั้งแต่ละข่าวที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องอย่างน้อยเขาเรียกว่าเรตติ้งเซฟก็คือมีเรตติ้งอย่างน้อยก็โอเคละถูกไหมครับแล้วตอนนี้เราไม่ใช่มีคู่แข่งแค่ทีวีอย่างเดียวทีวีนี่ก็มีเพิ่มขึ้นอีกช่องมีเพจมีแรงต่างซึ่งมันเร็วกว่ามันโหดกว่ามันสะใจกว่าถูกไหมครับมันดราม่ากว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะทำงานอยู่บนพื้นฐานเหล่านี้โดยที่เราไม่ได้คิดถึงหรอกอย่างที่คุณจอมแหนถามเนี่ยว่าอนุญาตไหมคือเราทำยังไงให้มันสมมติว่าถ่ายหรือว่ารายการอะไรก็ตามภาพนึงเนี่ยทำยังไงให้มันอย่างผมอย่างที่บอกเร็วกว่าเสนอได้เร็วกว่าเสนอได้ดราม่ากว่าเสนอได้โหดกว่าแล้วเหล่านี้มันก็จะเป็นการที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาดูแล้วเราก็จะมีเรตติ้งเราก็จะเป็นสื่อที่ยังอยู่ต่อไปในการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องกลับมาที่หลักเดิมที่อาจารย์บอกคือทั้งสำนึกด้วยแล้วก็จรรยาบรรณเดิมด้วยถูกไหมคะใช่คือถ้าพูดถึงกรอบนะครับผมขอท้าความนิดนึงก็คือว่าตอนนี้ที่มีการปฏิรูปสื่อกันอยู่นะครับผมก็เข้าไปมีส่วนเล็กๆนะครับกับพี่จักริดนี่แหละพี่จักริดเทพภูเนี่ยนะครับของเนชั่นเนี่ยในการช่วยกันร่างคือเราก็คิดว่าคือตอนนี้กำลังเสนอพูดถึงเรื่องของพรบสภาวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะครับที่จะมีคล้ายๆเป็นองค์กรกลางขึ้นมานะครับแล้วก็คอยดูแลเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิต่างๆของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือว่าสื่อไปกระทำคนอื่นเนี่ยแล้วก็จะมีผมกับพี่สังเกตก็ได้มาร่างหลักการพื้นฐานเนี่ยนะครับจริยธรรมกลางมีอยู่6ข้อนะครับเรื่องของความถูกต้องนะครับเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธินะครับเรื่องของความเป็นอิสระนะครับเรื่องของการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อแต่ละแขนงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสมมติว่าตรงนี้มันออกมาได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยพี่ทัชดลเนี่ยนะครับในการที่จะส่งสื่อก็ได้สื่ออะไรก็ตามอย่างน้อยเนี่ยนะครับลูกน้องพี่ไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าเฮ้ยนะผมอยากได้ภาพที่โหดๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะว่าอันนี้มันมีกรอบให้คุณใช้มันเหมือนเป็นเครื่องมือนึงอันนี้ผมช่วยชงให้ไม่รู้พี่จะยอมรับหรือเปล่าแต่ถ้ามาบอกมาได้ตรงเนี้ยอย่างน้อยมันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนยอมรับร่วมกันแล้วสิ่งเหล่านี้ผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่มันมากเกินไปเลยอันนี้มันคือพื้นฐานของสิ่งที่เราจะช่วยกันจะลงสังคมให้ดีขึ้นเรื่องขอค่อยมาที่คุณทัชชนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณทัชชนว่าถ้าสมมตินะคือที่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นแบ่งเหมือนกับที่ศูนย์ภาพเนชั่นหรือเปล่านะคะว่าช่างภาพสายการเมืองก็ไปการเมืองอย่างเดียวช่างภาพสายบันเทิงก็บันเทิงอย่างเดียวสายสังคมก็สังคมอย่างเดียวคือแล้วก็ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าสื่อที่เป็นทีวีหรือว่าภาพนิ่งเนี่ยแบ่งเหมือนกันหรือเปล่าคือมันควรจะทำให้คนเน้นที่ช่างภาพก่อนนะคะของวันนี้คือคนที่ทำช่างเป็นช่างภาพเนี่ยควรจะแบ่งสายที่เขาถนัดไปเลยสายเดียวไหมคะจะเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันแค่ไหนมันแข่งกันแค่ไหนตอนนี้มันต้องได้เท่าไหร่ตอนนี้มันง่ายกว่าไหมคะจริงๆความเป็นช่างภาพอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องไปแบ่งสายแบ่งอะไรให้มันไป
ไปถนัดไปอะไรทางด้านนี้ครับความเป็นช่างภาพถ้ารู้ว่าเราจะถ่ายอะไรแล้วไม่อย่างที่บอกถ้าคุยถึงเรื่องละเมิดนะครับถ่ายยังไงมันถ่ายได้หมดครับถึงเป็นศูนย์ภาพเนชั่นครับผมแต่จะเป็นแต่จะเป็นอย่างเล่มอื่นเขาอาจจะมีแบ่งเป็นอาชญากรรมเป็นอะไรเฉพาะกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่แต่ละที่ใช่ไหมครับผมในอย่างที่เรียนถามเพราะว่าในกรณีนี้ก็มีการพูดถึงการในประเด็นว่าเอ๊ะน้องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในข่าวนี้นะคะคือไม่ใช่สายบันเทิงโดยตรงอ่ะคือมีส่วนไหมว่าคือมันคนละกลิ่นกันเวลาไปทำเขาเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยกรอบมันควรจะคิดถึงในแง่ของความเหมาะสมไหมเส้นแค่ไหนถึงแม้มันจะมีเส้นกลางด้วยกันก็ตามเนี่ยนะคะจริงๆมันจะข้ามสายไปหรือไม่ข้ามสายไปก็ย้อนอย่างกลับมาที่อาจารย์วรัตน์บอกว่ามันอยู่ที่สำนึกอะครับทุกอย่างเวลาไปอยู่ไปทำเนี่ยถ้าทุกคนเป็นช่างภาพเหมือนกันคุยกันหรือว่ามีการเนี่ยคุยกันเฮ้ยมาอยู่กันตรงนี้หรือยังไงถ้าคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นครับผมช่างภาพเวลาไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะคือไปประกบกับนักข่าวไม่ว่าจะไปทำนิ่งต้องประกบนักข่าวไหมคะแล้วแต่งานครับแล้วแต่งานทีนี้คำถามคือว่ามันมีส่วนไหมคะว่าหรือมันเคยคุยกันในวงการไหมมีคำสั่งไหมเช่นเฮ้ยมันควรจะบิ้วให้ถึงช็อตนี้เพื่อให้ได้ภาพอารมณ์นี้มา มันเคยคุยกันขนาดนั้นไหมคะ เคยได้ยินมาบ้างไหมคะมันเพื่อไปถึงความเป็นดราม่าอย่างนี้ใช่ไหมดิฉันก็ไม่ทราบ มันเคยมีประมาณนี้ไหมคะเคยคุยกันไหมคะพอย้อนกลับมาก็จริงๆอ่ะสื่อเครือเนชั่นเราอ่ะมีกรอบของการกรอบจรรยาบรรณไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือภาพอะไรอยู่แล้วก็นำโดยพิจักกิจอะไรเนี่ยนะครับพอมาปุ๊บความเป็นดราม่าคือถ้าเกิดว่าเราจะมาพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าถ่ายเพื่อบิ้วให้มันเป็นดราม่าเนี่ยต่อไปมันก็จะเริ่มยากนะอาจารย์คือถ้าเราเลี่ยงที่จะไม่ถ่ายศพหรือถ่ายไปปุ๊บมันก็จะเลี่ยงไปต้องไปถ่ายอย่างอื่นละไม่ถ่ายศพต้องเลี่ยงไปถ่ายเรื่องความเสียใจความเสียใจมันก็ต้องมีน้ำตามีน้ำตาปุ๊บมันจะไหลเข้าไปในโหมดดราม่าละเวลาเอามาใช้เวลาออกไปแล้วตอนนี้เวลาภาพส่งมามันก็เอาไปขึ้นไปใช้ในโซเชียลในเครืออีกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไหลเข้าไปในโหมดนี้อีกใช่ไหมครับแต่เราต้องไม่มีส่วนในการทำให้เกิดหรือเปล่าคะใช่ครับต้องมีส่วนในการไม่ต้องไม่มีส่วนไม่ต้องไม่มีส่วนในการทำให้เกิดเช่นไปหยิกให้ร้องไห้อย่างงี้ไม่ได้นะใช่ดิฉันเข้าใจนะไม่ได้แต่เวลาลงไปสนามเคยเจอในกรณีเช่นการป้อนคำถามไหมคะคือพอบรรยากาศมันมาการป้อนคำถามเข้าไปการถามแบบจี้เข้าไปคือไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความขัดแย้งอารมณ์เสียใจหรืออารมณ์ใดๆก็ตามเอาในสนามนะไม่ได้เอาตามที่นั่งคุยกันที่ออฟฟิศนะคะเอาในสนามเคยเจอครับเคยเจอใช่ไหมครับแล้วเคยแบบเราเตือนกันได้ไหมคะหรือไงก็มีเตือนกันบ้างเดี๋ยวถามแค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆกันทั้งนั้นนะคุณทามค่ะคุณทามคือความดราม่ามันขายได้ต้องยอมรับมันนะคะครับเราจะอยู่กันยังไงต่อไปคะเราก็อยู่แบบนี้แหละครับจริงๆดราม่าเนี่ยผมลองถอดสูตรนะเวลาเขาทำดราม่าเนี่ยเนื่องจากเคยทำงานวิจัยข่าวการเมืองแบบดราม่านะครับอันแรกต้องมีตัวละครเวลาเขาฉายภาพจับไปเนี่ยก็ต้องมีตัวละครแบบพระเอกนางร้ายตัวอิจฉาตัวโกงข่าวการเมืองกับข่าวดาราวงการบันเทิงเหมือนกันแหละครับนะครับเวลาคนเสพเนี่ยเวลาคนเสพความดราม่าเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เสพว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะแต่ว่าเขาอยากเสพพล็อตเรื่องตัวละครเห็นสีหน้าแววตานะครับอันที่3ก็คือดูเสพเรื่องอารมณ์สุขนาฏกรรมโศกนาฏกรรมความซึมเศร้าความโกรธความเกลียดกลั่นเดี๋ยวนี้สังคมกลายเป็นสังคมที่เสพติดอารมณ์ค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยกระแสของมันเนี่ยรุนแรงมากนะครับอันสุดท้ายเวลาทำข่าวดราม่าก็คือต้องอาศัยกระแสสังคมหรืออารมณ์ร่วมของสังคมถ้าเกิดว่ากระแสสังคมไม่ได้สนใจตอนนั้นเนี่ยข่าวดราม่าไปก็เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสูตรของการทำข่าวแบบดราม่าเพราะฉะนั้นข้อระวังเวลาเส้นที่นักข่าวข้ามไปเนี่ยเหมือนที่คุณจอมขวัญถามเนี่ยทำดราม่าไปเนี่ยข้อดีของมันก็คือข้อดีเดียวเลยครับก็คือว่ามันทำให้คนเนี่ยอยากที่จะมาดูข่าวคล้ายๆกับเรามีรายการคุยข่าวเล่าข่าวแล้วก็ทำให้ข่าวมันง่ายขึ้นใช่ไหมครับนั่นก็คือดราม่าแบบนึงคือเป็นกันเองสนุกสนานแต่ว่ากับข่าวบันเทิงที่ดราม่าแล้วก็ไปละเมิดสิทธิ์เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเหมือนที่คุณจอมถามว่าเวลานักข่าวต้องบิ้วน่ะบิ้วถามแล้วกล้องก็จะรู้นะต้องแบบซีอูช็อตแปลนั้นแบบว่าเตรียมน้ำตาคอเบ้าตาแล้วเดี๋ยวน้ำตาคำถามนี้ต้องหยดแหมะแน่แบบนั้นคุณจะรู้สึกว่าเรตติ้งมาแล้วช่างภาพได้ภาพที่ดีที่สุดของแบบร้องไห้กลางรายการข้อระมัดระวังหนึ่งก็คือบอกว่ายิ่งเราพยายามเคี่ยวข้นหาความเป็นดราม่ามากเท่าไหร่เราก็จะหลงลืมไปว่าเรากำลังทำหน้าที่เพื่อสืบค้นความจริงมากเท่านั้น
เพราะเรามุ่งเน้นแต่องค์ประกอบของการสร้างดราม่าทีนี้สังคมก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าสังคมก็จะมีแต่ดราม่าเพราะฉะนั้นกระแสดราม่าในพันทิปในนู่นในนี่ก็จะจนลืมไปว่าข้อเท็จจริงของเรื่องนี้คืออะไรเขาบอกว่าเวลาทำนำเสนอข่าวฆ่าตัวตายทำให้มันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยทำยังไงซึ่งจริงๆหลายช่องทำนะครับครั้งก่อนก็ทำเช่นไปสัมภาษณ์สืบค้นต่อว่าอาการซึมเศร้าของคนในสังคมปัจจุบันนี้เป็นยังไงหรือว่าผู้คนสมัยนี้กู้รักมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนั้นคุณแตงโมเนี่ยก็มีกรมสุขภาพจิตคุณหมอเนี่ยมาให้ความรู้ในเรื่องของการรักษาสภาพจิตใจตัวเองหลังการเลิกร้างเลิกรักพวกนี้นะครับซึ่งมันทำเรื่องให้มันไปต่อได้แต่ว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยไม่ใช่นะสื่อมวลชนไทยจะชอบสืบค้นขุดคุยแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยคงเป็นแค่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่สืบค้นขุดคุยแต่ว่าตอนนี้มันมีฐานะดอนใหม่ก็คือนักสืบไซเบอร์นะครับซึ่งทำตัวเองเป็นผสมโรงดราม่าเข้าด้วยเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าไปทำเพจหรือว่าแบบว่ามีความสามารถในการสืบไปตาม IG ไปขุดข้อมูลคนนู้นคนนี้นะครับผมว่าเราล้ำเส้นกันมากเกินไปนะจริงๆแล้วเวลาเราดูข่าวเนี่ยข้อเท็จจริงมันต้องได้ครบถ้วนแล้วก็ต้องถามเลยนะว่าที่สุดสาระสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยที่สังคมควรจะเรียนรู้เนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นกองบรรณาธิการนะครับจริงๆผมก็อยากจะบอกขอเรียกร้องได้ไหมกลางรายการนะบอกว่าข้อที่1เนี่ยคนทำงานสื่อเนี่ยจริงๆในเวลาเราเห็นในภาพแบบนี้ครับภาพสนามข่าวเนี่ยมันน่าจะมีสื่อมวลชนอาวุโสนะแล้วก็สามารถที่จะเป็นรุ่นพี่ที่จะสามารถตักเตือนน้องได้ไม่แน่ใจว่าทำหรือเปล่านะครับ ข้อที่2คือตัวองค์กรบรรณาธิการเมื่อกี้เหมือนคุณจอมถามว่าเวลาถูกกำกับไหมว่าต้องไปเอาภาพแบบนี้มานะ ผมคิดว่าบก.อาวุโสเนี่ยมีส่วนในการที่จะพูดคุยตักเตือนได้นะครับข้อที่3ก็คืออันนี้ข้อยากแหล่งข่าวควรรู้สิทธิ์ของตัวเองเช่นสมมติว่าเป็นดารานอนโรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่วัดอย่างนี้เขาควรรู้สิทธิ์ว่าเขาสามารถให้หรือไม่ให้ข่าวได้หรือแม้กระทั่งคนธรรมดาทั่วไปไม่ต้องเป็นบุคคลสาธารณะก็ได้นะครับเวลาเราไปอยู่ในฐานะเป็นผู้ป่วยนะเป็นอยู่ในผู้ต้องหาเรามีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ข่าวก็ได้นะครับข้อที่4อันนี้ก็เป็นปัญหานะสถานที่สาธารณะอย่างโรงพยาบาลสถานการแพทย์นะวัดหรือว่าสถานีตำรวจเนี่ยพวกนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมีเด็กมีผู้หญิงมีคนนู้นคนนี้นะคนที่ถูกกระทำเป็นแหล่งข่าวประเด็นก็คือเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรที่จะมีความรู้ว่าอะไรนำเสนอได้หรือว่าเข้ามาถ่ายสถานที่นี้ต้องมีกฎระเบียบพูดงานเถิดนะครับสถานปฏิบัติต้องมีกฎระเบียบในการทำข่าวนะครับจริงๆแต่ก่อนเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเคยออกกฎระเบียบในการทำข่าวของสื่อมวลชนได้ซ้ำไปนะแต่ว่าข้อที่จริงก็คือไม่มีใครใช้กฎนั้นเลยนะครับอันที่5คนทำงานคนที่ใช้สื่อออนไลน์เราท่านทั้งหลายเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อย่ากดไลค์อย่ากดเมนต์กดแชร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกวันนี้เขาแข่งกันในออนไลน์เขาแข่งกันที่เรตติ้งก็คือการจำนวนการคลิกต่อให้คุณด่าสำนักข่าวก็จะชอบเพราะว่ามันหมายถึงว่ามันมีคนดูอ่านข่าวที่นี่มากขึ้นมันหมายถึงเม็ดเงินโฆษณาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นต่อให้คุณด่าฉันแต่ว่าผลสำเร็จมันเกิดขึ้นทันเห็นเลยยิ่งมันดราม่ามากแสดงว่าแชร์จากข่าวฉันเป็นแสนเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันวิธีการจัดการเรื่องแบบนี้ก็คือว่าเวลาดูเห็นไม่ต้องไปเม้นไม่ต้องไปไลค์ไม่ต้องไปแชร์นะครับสุดท้ายอันนี้เป็นมุมเล็กๆเงียบๆนะที่ไม่ค่อยมีใครเห็นก็คือผู้ปฏิบัติงานในสายข่าวอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ไปอยู่ในสถานที่เกิดเหตุบางครั้งสมัยนี้เราจะค้นพบว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีกล้องเขามีโทรศัพท์มือถือและเขาสามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุนั้นได้บางครั้งภาพก็ออกมาจากเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ได้ถูกตีพิมพ์ในสื่อแต่อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เขามีโทรศัพท์มือถือและเขาสามารถอัพผ่าน Facebook ได้ผมเห็นแชร์กันออกบ่อยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำมูลนิธิต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นผมเรียกร้องให้เราน่าจะมีกระบวนการที่คุยตกลงว่าที่สุดเนี่ยเวลาเราทำข่าวพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะดารานักร้องคนไหนก็ตามในอนาคตเนี่ยควรจะต้องมาวางระบบร่วมกันว่าจะต้องทำยังไงซึ่งส่งต่อที่อาจารย์วรัตน์เลยค่ะ อาจารย์คิดว่าคือดีที่สุดปัญหาแบบนี้มันจะจางลงหรืออย่างน้อยก็ไม่เพิ่มไปมากกว่านี้เนี่ยนะคะคือกรอบถ้ากำหนดด้วยไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงไม่กฎกระทรวงไม่เกี่ยวกฎหมายจรรยาบรรณข้อกำหนดของสภาวิทยาคืออะไรจะกำหนดได้คะคือตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะอาจารย์และไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีปฏิบัติกันมาแต่ไหนแต่ไรนะคะแต่มันเอาไม่อยู่หรอคะหรือยังไงคะอาจารย์ใช่คือพูดตรงๆนะครับองค์กรวิชาชีพก็จะบอกว่าอย่างเช่นพ.ร.บ.ที่ออกมาเนี่ยนิดนึงก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้แล้วอย่ามาควบคุมสื่อเราต้องมีเสรีภาพอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าสื่อเนี่ยควบคุมกันเองได้นะพูดอย่างนี้จะเป็นคำที่พูดมาตลอดตั้งแต่หลังยุคพุทธสภาธรรมินนะครับได้เสรีภาพแล้วสื่อควบคุมเองได้แต่ว่ายิ่งมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยควบคุมตัวเองก่อนนะก่อนที่จะไปควบคุมคนอื่นเพราะว่าบางค่ายก็หลุดประจำเลยหลุดเยอะมากนะครับในชาติจริงผมขอชมนะก็ยังค่อนข้างที่จะรักษามาตรฐานนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันจะเริ่มมีคนที่ทำไม่ดีแล้วได้ดีอ่ะเป็นตัวอย่างให้เห็นบ่อยๆนะครับเพราะนั้นก็
อย่างที่บอกคือกฎหมายเนี่ยมันเป็นแค่ยาที่มันครอบเอาไว้แบบไม่มีอะไรทางจะไปแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากสำนึกซึ่งไม่รู้จะปลูกฝังยังไงจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่แบบหยุนหยวนน่ะง่ายๆเราก็ปล่อยผ่านนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะนะครับที่จะผู้ชมจะรู้เท่าทันนะครับแยกแยะได้ว่าสื่อเนี้ยมันสิ่งนี้มันควรไม่ควรเราควรจะสนับสนุนสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับสปอนเซอร์เองก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสปอนเซอร์ยังสนับสนุนสื่อที่เขาทำแล้วดราม่าแล้วขายดีอย่างเงี้ยนะแต่ว่ารายการที่ไม่ดราม่าเนี่ยขายไม่ดีอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมครับหรือว่าองค์กรเองนะครับเชื่อผมเถอะไอรายการที่แบบมันดราม่าแล้วมันทำไม่ผิดมันไม่ถูกต้องอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับมันอาจจะไปได้สักไม่นานนะครับทุกคนก็จะต้องหลุดคนทำไม่ดีเนี่ยสังเกตไหมครับมันจะต้องหลุดแล้วคนก็จะเริ่มเห็นว่าไอเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะในสิ่งที่เราควรจะมีนะครับแล้วคนยิ่งเป็นดราม่าในช่วงนี้นะมันจะยิ่งง่ายนะแล้วคนก็จะเริ่มเฮ้ยทำยังไงให้เราเนี่ยสื่อที่ดีๆเนี่ยอยู่ได้แล้วสื่อที่ไม่ดีเนี่ยนะครับจนนั่นออกไปอาจารย์อะไรที่น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปธรรมมากที่สุดที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคกับงานคุณนะแล้วคุณทำอย่างเงี้ยมันขายไม่ได้หรอกอาจารย์พูดกันตรงไปตรงมานะคะอย่าหาว่าหวงเรตติ้งกับค่าโฆษณาคือเวลาเรตติ้งมันดีมันก็มีผลต่อการขายจริงๆนะอาจารย์แล้วอะไรจะเป็นตัวบอกคะต้องเป็นสปอนเซอร์เป็นหลักหรือว่าเสียงสะท้อนจากคนที่เป็นคุณผู้ชมหรือใครคะอาจารย์จริงๆเวลาผมก็เหมือนกันนะเวลาผมซื้อสื่อทุกคนเนี่ยนะครับองค์กรเขาจะดูเขาก็ต้องดูเรตติ้งดูตัวเลขถูกไหมครับเรตติ้งเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในยุคที่สื่อเนี่ยครอบงำโดยการตลาดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีเส้นแบ่งนะคือผมว่าดราม่าเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมันจะต้องผิดทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าดราม่าแล้วมันเกิดผลเสียต่ออะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าดราม่าแล้วทำให้ไม่เห็นความจริงรอบด้านผิดถูกไหมครับไม่ควรเกิดขึ้นถ้าดราม่าแล้วไปกระทบสิทธิไปทำให้คนเขาได้รับการดูถูกเหยียดหยามหรือว่าเขาเรียกว่าฆ่าซ้ำข่มขืนซ้ำอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เราจะเสนอหรือเราจะอยู่ในสังคมที่มีสื่อแบบนี้หรือนะครับถ้าเกิดดราม่าแล้วมีความไม่เป็นอิสระหรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบนี้ก็ถือว่าผิดนะขอมาที่คุณทัชดลเป็นคนสุดท้ายค่ะถามจริงๆว่าก่อนหน้าที่จะมีกรณีอย่าง รอบนี้ไม่ใช่รอบแรกก่อนที่มีกรณีรอบนี้เนี่ยเคยมีการคุยกันไหมคะคุยกันคือแบบหลังจากที่โอ้โหมันมีทีวีดิจิตอลต้อง20กว่าช่องขึ้นมาสื่อออนไลน์นี่เริ่มตีตื้นแล้วเผลอๆนำแล้วนะคะคือเคยมีการคุยไหมเฮ้ยเราจะอยู่กันยังไงต่อไปเราจะเอายังไงกรณีเวลาช่องห้าไปทำงานเอาที่คุยกันในสนามนะในสนามมีคุยกันเรื่อยแหละคือมาอยู่กันตรงนี้นะมาอยู่กันตรงนี้จะไปอะไรนี่จะไปนี่เขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างกรณีอย่างคุณสิงห์เนี่ยที่เขาว่ากันเนี่ยก็อย่างที่บอกสื่อมันเยอะเราก็ไม่ผมไม่แน่ใจว่าน้องอาจจะมาถึงสุดท้ายแล้วหรือไม่มีที่จะยืนแล้วหรือเปล่าหรือมีการพูดคุยกันหรือเปล่ามีการเรียกว่าจัดมุมกันอยู่ฝั่งเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนน้องเขาจะหลุดไปอยู่ฝั่งเดียวเลยนะคนเดียวอะไรเงี้ยตรงมุมนั้นหรือเปล่าถ้ามันมีการคุยกันมาเรียกกันมาหรือเรียกกันแล้วไม่เชื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเวลาไปอยู่หน้างานเจอช่างภาพกันเยอะๆอย่างกรณีอย่างในบ่อยเงี้ยคุยกันไหมคุยเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อหรือเปล่าอีกเรื่องอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะแล้วมีการคุยกันเหมือนกับคนที่ไปทำข่าวในสนามเดียวกันไหมคะว่าหลังจากที่มันมีทีวีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใครๆก็มีสมาร์ทโฟนใครๆก็มีเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะใครๆก็ทำเพจได้เนี่ยนะคะเคยมีการคุยกันไหมคะว่ามันอยู่ลำบากขึ้นยังไงสำหรับคนที่ไปทำงานในสนามจริงนะคะยังไม่ได้มีการคุยกันอย่างจริงจังว่าจะทำงานกันต่อไปยังไงยกมาก็เจอทั้งมือถือทั้งอะไรเพื่อ Facebook เพื่อทวิตเพื่ออะไรกันยังไม่มีการคุยจริงจังอันนี้ถ้าสมมติเอากรณีเป็นหลักนะคะกรณีนี้ถ้าคุณทัชดลดูแล้วเนี่ยนะคะอะไรเป็นปัญหาที่สุดคือน้องอยู่คนละสายข่าวนี้สายข่าวหรือน้องไม่ใช่ปัญหาน้องอาจจะไปไม่ได้ที่ดีที่สุดใช่ไหมไม่มีการพูดคุยเพื่อจัดระเบียบกันว่าช่างภาพควรจะเอ้ยเรามาอยู่กันตรงนี้นะมาอยู่รวมๆกันตรงนี้นะก่อนที่งานจะเริ่มหรืออะไรอย่างนี้ค่ะครับแล้วก็หรือจะมีแล้วแล้วก็พอถึงเวลาก็มีการล้ำเส้นไปมาลุมมาตุ้มกันอีกหรือเปล่าไม่อาจจะมีไม่มีการเชื่อฟังกันสอง
ก็อย่างที่เขาว่าก็โอเคหมายมันรู้ล่วงหน้าอาจจะแต่งกายไม่สุภาพด้วยก็เลยยิ่งพอไปอยู่ตรงนั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับโดนวิจารณ์หลายเรื่องโดนวิจารณ์หลายเรื่องสามไปอย่างที่ว่าเนี่ยภาพจะกดลงมาก็อย่างที่บอกว่าทีวีก็ต้องเข้าใจทีวีนะครับทีวีไม่เหมือนภาพนิ่งภาพนิ่งคือต้องช็อตเดียวให้จบทีวีเขาจะต้องมีการถ่ายเพื่อซูมไปที่อาจจะเป็นพี่มือที่มาไล่วายช็อตมาอะไรเขาจะต้องแตกช็อตเยอะเขาก็เลยต้องหามุมในการถ่ายเยอะด้วยอันนี้ก็ต้องเข้าใจผมเป็นช่างภาพผมก็ต้องเข้าใจความเป็นช่างภาพของเขาเหมือนกันค่ะจะมาช้าหรือเปล่าหรือไม่ได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าก็ด้วยหลายอย่างแต่เห็นการล้อมนี่ก็คือบอกได้นะคะว่าจำนวนสื่อมวลชนที่ไปมันเยอะมากจริงเยอะครับคือตอนนี้ทีวีเยอะมากทีวีไม่ว่าจะเป็นทีวีที่ต้นมาทีวีแต่ในจานดำมีรายการย่อยรายการโดยเฉพาะรายการวันเทิงรายการคือย่อยของช่องเขาย่อยมาเป็นรายการผู้ผลิตรายการบันเทิงให้ช่องอีกคือดูรายการเนี่ยอย่างแตงโมเนี่ยเยอะไหมครับเยอะมากนะครับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสื่อจากไหนบ้างนะคะก็ใช่ครับไม่รู้สื่อยังมีทีมเสริมทีมรายการอะไรเขาอีกครับผมถ้ามีการพูดคุยกันก่อนแล้วก็จัดกันก่อนก็น่าจะไม่น่าจะเกิดปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันเองของก็อยากจะบอกว่าคือถ้าเราเป็นช่างภาพด้วยกันพี่น้องกันอาจจะอยู่คนละสายหรืออาจจะเคยรู้จักหรือไม่เคยรู้จักกันมาถ้าได้แบบอารมณ์อร่วยกันหรือเชื่อฟังกันบ้างแล้วก็ได้คุยกันบ้างเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้เขาจะได้ไม่มาด่าวิชาชีพเราด้วยค่ะขอไปให้นิดเดียวเหลือเวลาจะไม่เกิน2นาทีคุณธามค่ะคือในกรณีแบบนี้คุณธามเหมือนที่ถามอาจารย์วรัตน์ว่าอะไรน่าจะเป็นการขีดกรอบที่ชัดที่สุดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วคือถ้าคุณเกินกรอบนี้คือคุณจะได้รับผลกระทบแล้วมันไม่ใช่กฎหมายหรือแล้วอักษรแล้วมั้ยคะผมว่าเส้นที่เราล้ำมานะครับก็คือเป็นเส้นที่คนทำงานสื่อขีดขึ้นมาเองนะครับสร้างขึ้นมาเองเส้นที่เราล้ำมาจริงๆแล้วก็คือเส้นกรอบสำนึกจริยธรรมแล้วเราล้ำมาด้วยเหตุผลอะไรครับก็คือ1เราคิดว่าภาพนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่คนทำงานสื่ออยากจะได้ภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งอะไรก็ตามนิยามที่เราสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยอาจจะเป็นนิยามในมุมมองของคนที่ถ่ายกดชัตเตอร์แต่เราต้องคิดว่าภาพต่างๆเนี่ยมันเล่าเรื่องต้องมองในมุมที่คนอ่านคนดูคนเสพนะครับว่ามันใช่ภาพที่ดีที่สุดกว่าบางครั้งที่ดีที่สุดในสายตาของช่างภาพอาจจะไม่ใช่ที่ถูกต้องนะครับดีที่สุดกับถูกต้องไม่เหมือนกันข้อที่2เรามักอ้างเหตุผลผมจำเหตุผลนี้ตลอดก็คือว่ามันขายกันที่ภาพขายกันที่ความเร็วขายกันที่เรตติ้งแล้วมันเห็นผลชัดเจนทีนี้เราจะแข่งขันกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะก้าวเข้าสู่ยุคที่วารสารศาสตร์มันย่ำแย่นะมันทำลายวิชาชีพตัวเองนะครับเหตุผลข้อที่3อันนี้สุดคลาสสิกถ้าเราไม่นำเสนอช่องอื่นก็นำเสนอถ้าช่องอื่นไม่นำเสนอเดี๋ยวโซเชียลมีเดียก็นำเสนออยู่ดีเพราะฉะนั้นรีบฉวยโอกาสนี้ซะดีกว่าอันนี้เป็นเหตุผลสุดคลาสสิกที่อ้างในการละเมิดแล้วครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้สุดยอดเลยสื่อมวลชนบอกว่าเพราะคนดูต้องการและอยากรู้คำถามผมคือจริงๆเขาอยากรู้ไหมถ้าสื่อมวลชนเนี่ยทำตัวลดระดับเท่ากับคนดูตอบสนองความกระหายใคร่รู้เนี่ยผมว่าสื่อมวลชนนั้นใช้ไม่ได้นะเรามักใช้เหตุผลต่างๆเหล่านี้ในการอ้างเส้นที่เราข้ามขึ้นมาก็คือเส้นจริยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเรียกร้องอะไรเอาง่ายๆสุดก่อนละกันไม่กดไลค์ไม่กดเมนต์กดแชร์นี่คือสิ่งที่คนดูทำข่าวคนเสพข่าวทำได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยเราสามารถกดรีพอร์ตได้กดแจ้งเตือนกดบอกว่าภาพนี้ไม่สมควรที่จะอยู่ในเว็บไซต์สิ่งที่ผมทำอยู่บ่อยในช่วงหลังนี้นะครับก็คือว่าผมไม่กดเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่อผมพิมพ์ direct message ไปที่กองบรรณาธิการบอกว่าภาพนี้ไม่ควรจะอยู่เลยนะผมไม่พิมพ์คอมเมนต์ต่อท้ายด้วยซ้ำไปผมเปิดมาแล้วก็เขียนจดหมายถึงนะครับซึ่งข้อที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวนี้องค์กรสื่อเนี่ยบอกว่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เดี๋ยวจะส่งต่อให้กองบรรณาธิการและนำภาพนี้ลงผมว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีที่เราน่าจะทำพวกนี้กันเยอะๆนะครับช่วยกันตักเตือนกันนะครับไม่งั้นเราจะอยู่ในสังคมที่มีแต่ความดราม่าแล้วเราก็หลงลืมไปว่าข้อเท็จจริงของข่าวสารที่เราอยากจะรู้จริงๆนี่มันคืออะไรค่ะผู้ชมคะที่ฉันไม่สรุปรายการวันนี้ก็แล้วกันนะคะเหมือนกับชวนคุณทัศน์ชวนคุณทัศน์จะมานั่งฟังด้วยกันนะคะเป็นตัวแทนสื่อมวลชนนะคะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับน้องที่อยู่ในภาพนะคะแต่ก็ถือว่ายังไงเราอยู่เหมือนกับวิชาชีพเดียวกันก็มายังไงตรวจสอบคนอื่นเขาสื่อมวลชนไม่โดนไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมต้องโดนทุกแมตช์ค่ะเขาต่อว่าทุกแมตช์ก็ต้องนั่งฟังให้ได้ทุกแมตช์เหมือนกันนะคะหมดเวลาของรายการแล้วก็หวังว่านี้เราก็โดนกระตุกอีกครั้งหนึ่งแบบทีใกล้ๆกับข่าวคุณแตงโมคุณโตโน่นะคะคิดว่าจะดีขึ้นเร็วๆนะพวกเราเนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ลากันไปเลยค่ะคุณผู้ชม